วันนี้เช้าแล้วนะคะเราก็ปลูกน้ำเฉาเหวยปลาช้าเหงาไว้นะคะปลูกไว้เมื่อคืนเนี่ยค่ะทีนี้เราจะมารดน้ำมันเราจะมารดน้ำมันคือรดน้ำเช้าเย็นก็พอนะคะอันนี้ค่ะเมื่อคืนนี้รดไปแล้วมันจะแฟบๆลงนิดนึงก็เอาดินกบๆใหม่ก็คืออันนี้ต้นหญ้าค่ะตัดมาเพิ่มมาเสียบเพิ่มเมื่อคืนนี้หลังจากที่กินไปแล้วเนี่ยค่ะเราก็ทำอย่างนี้ค่ะอันนี้มันอยู่รอดได้นะคะเมื่อคืนรดน้ำไปแล้วทีนี้ตอนเช้ามารดตอนเช้านะคะก็ใช้บัวเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะให้ปุ๋ยมันไปเลยนะคะอันนี้ทำมาจากไข่ผงชูรสแล้วก็น้ำปลานะคะเนี่ยค่ะเทลงไปเลยแค่นี้พอค่ะแล้วก็ผสมให้มันเข้ากันแล้วก็รดอีกอันเนี้ยแบบนี้มันก็โอเคแล้วค่ะแต่เช้านี้นะคะแสงแดดเพราะว่ามันกลางแจ้งเราตั้งไว้กลางแจ้ง เรากลัวมันเหี่ยวนะคะมันเหี่ยวแบบนี้เราก็จะถ้าปลูกใหม่ๆนะคะให้เอาไปไว้ใต้ร่มใต้ต้นมะนาวก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเอาไปไว้ใต้ร่มหรือจะใครมีร่มใหญ่ๆใต้ต้นมะละกออย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวก็จะเอาไปไว้ใต้ร่มรดน้ำเช้าเย็นสักหนึ่งอาทิตย์นะคะพอเขาแข็งแรงแล้วเราถึงจะเอามาตั้งไว้หน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะเ นี่ยค่ะต้นนี้ค่ะอันนี้ก็หนานเฉวยเหมือนกันนะคะเอาปากใส่กระถางไว้มันก็รอดค่ะจริงมันเล็กๆเองค่ะอันนี้นะคะทำไมถึงมาปลูกเพิ่มเมื่อคืนก็พูดไปแล้วนะคะมันสามารถลดความดันได้แล้วก็รักษาเกี่ยวกับพวกโรคเบาหวานล่าสุดก็คือให้เพื่อนไปกินรักษาโรคมะเร็งนะคะโรคมะเร็งเต้านมเขาเพิ่งกินวันนี้วันที่3แล้วค่ะแล้วเขาจะไปคีโมเดือนมกราคมถ้าได้ผลยังไงก็เดี๋ยวเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังนะคะว่าเพื่อนใน YouTube ฟังนะคะว่าเขารักษาโรคมะเร็งมันเป็นยังไงมั่งต้นไม้ดีๆนะคะนานเช้าหวยปลาช้าเหงาชื่อของเขาก็โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้ปลูกค้าขายอะไรเราปลูกเพื่อกินรักษาล้างสารพิษในตัวเราเองแล้วเราก็ให้เพื่อนที่เขาป่วยไม่สบายไปกินรักษาตัวเขาก็ฝากถึงเพื่อนนะคะเอาไปแล้วก็กินทุกวันนะคะแล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงหายเป็นปกติจากโรคมะเร็งนะคะขอเป็นส่วนหนึ่งเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะคะขอให้เพื่อนหายเร็วๆนะด้วยรักจากใจเราเป็นห่วงเพื่อนเสมอนะยังไงก็ฝากช่องด้วยนะคะช่องรักต้นไม้ผักใน YouTube ค่ะค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะค่ะสวัสดี